รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันคนนี้ไฟหามันดาเธอมีความรักเธอมีความรักที่คงอยู่ไปชั่วกาลจับมือฉันให้นานเพราะฉันเป็นของเธอจะทิ้งฉันไปไม่ยินยอมไม่เคยอ้อมช้อมหัวใจไม่เคยอ้อมช้อมบอกจะทิ้งกันไปทุกที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 คู่จะทิ้งกันไปทุกทีอย่ารักกันเลยถ้าเธอไม่รักจริงจริงหากเธอจะทิ้งก็ทิ้งกันไปถ้าเธอไม่แคร์อย่ารักกันเลยถ้าเธอคิดว่ามันแย่อย่ามางงแงอย่าทำอย่างนี้ไม่ดีไม่เอาว่าจะทำให้เธอรักก็หนักเกินพอแล้วหากว่าเธอรักกันจริงก็ทิ้งฉันไปได้เลยพี่ป๊อปก็เป็นคนที่อยู่ตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่รุ่นแรกกดแล้วลาดแล้วก็ไม่ลงครับเดี๋ยวทำไมล่ะนี่มันรายการอะไรครับเนี่ยแค่เป็นช่วงเวลาที่คนกำลังกินข้าวกลางวันพอดีค่ะสามแซ่บผมว่าด้วยการที่เป็นสเตทไฟเตอร์เนี่ยคอนเสิร์ตมันจะไม่ได้มีแค่การร้องเพลงมีการปะทะกันทั้งคารมทั้งการแสดงบนเวทีทั้งการร้องเพลงเดี๋ยวๆบนเวทีนี้ดิฉันไม่ค่อยห่วงคุณ2คนประกบหัวประกบท้ายมันห่วงด้านตรงกลางเนี่ยค่ะโอ้ยนี่จะไปห่วงทำไมไม่ต้องห่วง2คนเนี่ยบังเกอร์เค้าเนี่ยหลับได้คือโบเห็นดูเป็นคนเงียบๆใช่มั้ยคะค่ะเป็นไงคะแต่จริงพิษสงรอบตัวค่ะสงสารลูกส
ท้าฉันสองคนเนี่ยสิสองคนมัดรวมกันยังไม่เท่าเอาห้าคนนี่มามัดเลยหรือมันมีข้ามคู่ได้ข้ามคู่ได้ครับไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรบนเวทีไม่มีใครคู่ใครไม่มีครับอย่าหันหลังไม่อย่างนั้นโดนแทงแน่นอนเขาใช้อะไรแทงกันเสียงค่ะเสียงเสียงเอาเฮ้ยถ้าเกิดว่าพี่ชมจะไปพูดอะไรเนี่ยพี่ชมไปท้องแล้วไปนั่งท้องก็ไปพักเฮ้ยตายแล้วไม่ไม่วันนี้เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดทำไมแต่ว่าตั้งใจว่าคนไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตนะคะค่ะไปดูได้เมื่อไหร่ยังไง13 14พฤษภาคมโอเคที่ Royal Royal Dragon Hall ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มาร่วมแซ่บกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณค่ะช่วงหน้าเวทีลุกอีกแล้วค่ะเพราะว่าจะมีคลื่นลูกใหม่ไฟแรงจะเป็นใครบ้างนั้นห้ามพลาดค่ะสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้ And I need you And
I miss you. And now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight. Oh, สวัสดีค่ะใครสิลูกใครลองทายดูสิพ่อเขาเป็นใครคุณนะคือถ้าเราไม่ได้อ่านสคริปต์มาก่อนนี่เจอกันข้างนอกเราไม่รู้เลยนะคะไม่รู้ให้พ่อนางมาเฉลยมะงั้นขอเชิญคุณพ่อของคุณน้องสุดสวยคนนี้ค่ะเกิดชิลเลอร์สามสาวครับลูกสามไปแถวพี่แป๊บเดียวก็โอ้คนโตโตขนาดนี้แล้วโตมากแล้วนะลูกพี่หรือหน่อไม้ก็แตกหน่อค่ะคนโตชื่อแซมมี่แซมมี่14คนกลางวินนี่วินนี่อายุ10ค่ะ10บิวตี้บิวตี้บิวตี้อายุเท่าไหร่ลูก7นี่มันเหมือนแม่มันมากเลยอ่ะดูมือแขนเท้าเป็นบล็อกเลยพี่อ้อมเลยนะพี่อ้อมเลยนะพ่อห่วงไหมจะให้เข้าวงการหรือเปล่าจะเข้าหรือเปล่าก็แล้วแต่เขาในที่สุดแล้วเราก็ต้องให้เขาเลือกเองในที่นี้3คนนี้มีใครอยากเข้าวงการไหมคะลูกไม่ค่ะไม่เลยเหรอไม่ไม่เอาเลยเหรอลูกพี่ไม่มีใครเลยอยากเข้าวงการยังเด็กอยู่ก็อย่างเงี้ยฮะบางทีก็อาจจะเห็นเราทำงานกับดึกๆทำงานไม่เป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยได้อ้าวมาทายของฉันบ้างมีอีกเหรอมีลูกของดิฉันนี่นะเผลอแป๊บเดียวยังไงคะมันโตขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะตกใจมากเลยเอาสิเอาสิอ่ะมาดูกันเลยว่าคือใครมาที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไห้อย่ามองกลับไปอย่าห่วงว่าฉันจะเสียใจที่ผ่านมาได้รักกันเท่านั้นก็ดีแค่ไหนอย่ากังวลฉันไม่เป็นไรแค่คอยเธอไปได้ดีกับทางของเธอโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะให้ทายว่านี่คือลูกของใครลองทายดูจริงนะพอเราดูคลิปเฮ้ยแล้วมาดูหน้าเฮ้ยคุณผู้ชมอาจจะทายไม่ถูกแน่ๆอ้าวขอเชิญคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวๆทำไมกูมีฝาแฝดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใหญ่อันนี้เล็กใช่ไหมครับมี2ก็หนักแล้วนะนี่มีอีก1มี2ก็หนักแล้วนะนี่มีอีก1อันนี้แนะนำตัวก่อนแนะนำตัวลูกอันนี้คือค่ะจินนี่ค่ะจินนี่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้19ปีค่ะ19ชื่อเจแปนครับเจแปนอายุ16ปีครับโคตรเหมือนคุณแม่ชมพูดถึงขั้นมองมันยิ่งกับบ็อกเซอร์จันข้อองค์มันเหมือนทุกอย่างเลยใช่ไหมคือเวลาเราเห็นเด็กเติบโตขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกยังไงเกี่ยวกับตัวเราบ้างแก่ไม่แก่มากจินนี่ร้องเพลงเพราะขนาดนี้ใครสอนคุณพ่อสอนด้วยแล้วก็มีเรียนด้วยค่ะแต่ตอนพ่อเราร้องเพลงคือไม่ใช่คุณกระแบจับภาพนั้นภาพเดียวเหรอมันมีเพลงช้าคุณคือไอดอลในยุคที่ฉันนะคะคุณก็อย่างนี้กันอยู่เจแปนทำอะไรไหมเจแปนชอบอะไรบ้างเล่นเกมเฮ้ยตลกกันหน้ามันเหมือนกันมากเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาอีกบ้านหนึ่งเลยแล้วกันพร้อมแล้วขอเชิญค่ะก็รู้แล้วนี่ดูดินี่เนาะโอ้จะมีใครเอ้าขอเชิญคุณแม่ออกมาเลยสวัสดีค่ะก็อีกคนนึงลูกตัวเท่าแม่แล้วใช่ค่ะนี่สูงกว่าด้วยนะคะเวลาดุลูกก็แบบทิกเกอร์ทิกเกอร์ตอนนี้อยู่เท่าไหร่ล่ะครับผม12ครับเอาทิกเกอร์จริงๆเนี่ยบางคนเขาก็มีเล่นดนตรีมีร้องเพลงทิกเกอร์ชอบทำอะไรเล่นกีตาร์ชอบเล่นกีตาร์เป็นแนวไหนกีตาร์แบบไหนครับผมอิเล็กทริกกับอะคูสติกอ๋อได้ทั้งสองอย่างเลยเขาเหมือนเนาะ
พ่อผสมแม่เลยเนาะเล่นกีตาร์ได้จากแม่ค่ะรอๆรอเล่นมาหมวยในฐานะคุณก็กำลังจะมีลูกเนี่ยนะคะคุณดูลูกแต่ละคนแล้วเอาไงดีคะคุณไม่ได้เลี้ยงเองมันโตเร็วเนาะแต่เรายังต้องผ่านอะไรอีกเยอะใช่ไหมคะสาหัสสากันเลยแหละคะปี365วันอ่ะคุณเป็นแม่ด้วยอ่ะคุณจะเห็นความเจริญเติบโตบนคราบน้ำตาของพ่อที่คอยห่วงใยทั้งแม่และลูกเรื่องของลูกนี่คือความรับผิดชอบต่อจิตใจไปตลอดชีวิตพ่อกับแม่จริงนี่ยังไม่มีเรื่องฟงเรื่องแฟนยังต้องร้องไห้กันอีกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวพูดอย่างนี้หมายความว่าเออคุณพี่น่าจะห่วงลูกสุดเลยไหมคะเนี่ยนี่ลูกสวยด้วยอ่ะก็ห่วงอะห่วงอะนี่กันหนวดเขาเฟิร์มแล้วเนี่ยแต่คนห่วงมากกับผมก็คือแม่นั่นคือแบบเป็นจงอางห่วงไข่เลยคือแบบถ้าจะมีคนมาจีบต้องผ่านแม่ให้ได้ก่อนแล้วก็แม่คือห่วงมากเธออย่าเพิ่งคุยกับเราคุยกับแม่เราให้รู้เรื่องก่อนบิวตี้มีใครมาจีบเรายังคะไม่หรอกมินี่ไหมไม่มินี่เวียนไม่จริงหรือเปล่าพี่จริงจริงไหมเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันเบรกหน้าไหมแต่ให้ทะลุปูโปร่งกันหมดเลยทั้ง3ครอบครัวเนี่ยนะอ่ะพักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยบ้านและคอนโดโดยลลินพรอพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนดีหน้างาดำตู้เย็นมิตซูบิชิอิเล็กทริกยาสีฟันไฮเฮิร์บ Day and Night Care หน้าเป็นฝรั่งมากเลยตัวบนนี่มินนี่ซ้ายเป็นฝรั่งโอ้ยใครหลับโอ้ยตายเลยคุณน้าคุณมีเวอร์ชันนี้เหรอคะไม่ได้โอ้โหอะไรที่โคบอกยิ่งลูกเรานี่ทำไม่ได้ไปลูกคนอื่นละเจ็บแปลงมีพ่ออยู่ของกลางเจ็บแปลงแต่ดูเป็นไชน่ามาตั้งแต่เด็กเลยไชน่าไชน่าชัดมากนี่ดูตอนเด็กๆอ่ะลูกเจ้ามาที่มันตัวต่างมากเล่าความน่ารักก่อนเลยละกันนะคะของบ้านนิโคค่ะเวลาลูกต้องไปหาหมอกินยาฉีดยาเป็นไงคะเห็นเข็มจริงเหรอไม่กลัวไม่กลัวค่ะคือพยาบาลมาทำไงลูกแล้วอะไรเจอแล้วร้องไห้ยาน้ำยาฉีดไม่ร้องยาน้ำร้องแปลกเนาะเราตอนเด็กๆเรากลัวเข็มนะพอโตขึ้นมาหมอคะพรมมาเลยมีลูกอ่ะบ้านของเกลือกล่ะคะมีลูกผู้หญิงตั้ง3คนคงจะเป็นแบบว่าผ้าพับไว้กันหมดเลยทีเดียวทั้งฮะฮะลิงดีๆนี่เองจริงเหรอเอาก็ดูเขาดูเรียบร้อยนะคะไม่แต่อีกคนโตนี่มันดูเป็นแบบทอมเปล่าวะทอมเป็นทอมครับเป็นทอมฮะไม่อะโอเคก็เป็นเพื่อนพ่อได้เพื่อนสาวครับไปเรียนอะไรเพื่อป้องกันตัวตอนเด็กเรียนเทควันโดค่ะวินก็เรียนวินเข้าไปวินร้องไห้เลยเอ้าทำไมเอาวินนี่โดนเพื่อนชกอ้าวขอบคุณมากไม่เลยไอ้เรื่องป้องกันตัวเนี่ยผมก็พยายามที่จะสอนเขาที่บ้านมันจะมีกระสอบทรายสอนมวยไทยนู่นนี่นั่นแต่สอนหลายเดือนเขาก็ยังอย่างนี้อยู่เลยน้องจินนี่ล่ะคะเป็นผ้าพับไว้หรือเปล่าหนูว่าหนูก็เป็นคนเรียบร้อยนะเรียบร้อยแต่ก็ห้าวนะอยากเจาะหูตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็เจาะหูเจาะเป็นแถวเงี้ยเปรี้ยวไหมครับเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็แบบเป็นคนไม่ใส่เสื้อผ้าหวานลุยๆใส่กางเกงยีนลูกเราต้องห้าวห้าวไว้ทำไมอ่ะพวกผู้ชายพวกนี้มันไม่ดีอ่ะอ๋อไปถึงแกทำไมต้องกลัวผู้ชายอะไรอย่างนั้นมากหนูว่าไม่ใช่ที่เคยแบบว่าเนี่ยให้ลูกป้องกันตัวดูไม่ได้หวานเลยนี่คืออะไรกลัวแบบผู้ชายมาจีบลูกเราเหรอหรือว่ากลัวผู้ชายแบบที่เป็นเราเป็นมาจีบลูกของเราอะไรเราอยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กไงเราเลยเห็นว่าอะไรเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เขาเป็นในรูปแบบของเขาเป็นโอ้ยช่วยเปลี่ยนเรื่องผู้ชายเรื่องผู้ชายพูดอะไรอย่างนี้ได้ไหมเป็นเรื่องอื่นได้ไหมนี่เครียดจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่เธอไม่คิดเหรอว่าอาจจะมีผู้ชายดีๆเหมือนเธออย่างเงี้ยซดไอ้ผู้ชายดีๆมีแต่มันถึงวัยนึงนะมันจะดีซึ่งเราไม่รู้ช่วงจังหวะมันไงพวกผู้ชายพวกนี้ใช้ไม่ได้หรอกเนาะ
ทำไมคุณชั่วมาตั้งแต่แรกใช่เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องน้องเจแปนบ้างเห็นว่ามีวีรกรรมปลาหางนกยูงนี่คือเรื่องอะไรอ่ะจับกินเหรอว้ายใจเย็นยังพูดใจเย็นอาบน้ำเสร็จแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองหนาวมากแล้วก็ลงมาข้างล่างเห็นอ่างปลาหางนกยูงผมก็เลยหยิบมันขึ้นมาเพราะว่ากลัวมันหนาวแล้วก็หยิบมาตากแดดนอนเรียงกันเป็นแถวอุ้ยหลายตัวด้วยเหรอหลายตัวแล้วเจแปนประมาณ3ขวบ4ขวบอ่ะนะแล้วก็เจแปนมันนี่สิก็ปลามันหนาวหนูอาบน้ำหนาวปลามันก็ต้องหนาวหนูก็เลยเอามาตากแดดคิดอะไรเราบอกบาบูคุณพวกไปหลังนั้นเขาก็ไปทำนะแล้วเนาะไม่รู้มันไม่รู้ถามเด็กๆดีกว่าตอนที่เราดังเด็กๆเนี่ยแล้วเราเห็นพ่อแม่เนี่ยเล่นละครบ้างร้องเพลงบ้างตอนนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงบ้างตอนเด็กไม่ชอบอ่ะแบบเหรอไม่ชอบเลยเวลามีคนแบบมาขอถ่ายรูปแบบมายุ่งกับพ่อเราทำไมเลยตลอดเลยใช่ไม่ชอบเลยคือเวลาเราไปเที่ยวครอบครัวนะแล้วคนก็มาขอถ่ายรูปกับเรายืนอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่พ่อจะไปสักทีเราก็เที่ยวไม่สนุกนั่งยืนอะไรจะเสร็จแล้วตอนที่พ่อเล่นละครเนี้ยเราได้ดูไหมได้ดูค่ะตอนเด็กได้ดูแต่เฉยก็ตอนเด็กก็เฉยๆไม่ได้อะไรเราสองคนด้วยดูไหมดูบ่อยดูบ่อยเลยเหรอชอบพ่อเล่นบทอะไรที่สุดเป็นตุ๊ดเป็นตุ๊ดใช่ตลกดีเหรอพ่อเล่นเหมือนมากพ่อเล่นเหมือนแล้วพ่อเคยมาทำให้ดูที่บ้านไหมใช่ไงอ๋อเหรออย่างเงี้ยเหรอหรือว่าพ่อเป็นหรือว่าพ่อเป็นหรือว่าพ่อเปลี่ยนอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนได้มันจะได้ไม่ต้องมีอะไรแตกต่างภายในครอบครัวได้กลมกลืนเหมือนกันหมดเลยไงดีคุยรู้เรื่องครอบครัวสุขสันต์มีความสุขดีออกขำๆดีขำสาธุขอให้ปีหน้าไอ้อย่างสองคนยังไงร้องไห้เพราะเห็นป้าเล่นละครค่ะใช่ร้องไห้ทำไมอ่ะก็นาฉากนั้นป้าก็จะโดนยิงบ้างอย่างเงี้ยหนูก็โทรไปร้องไห้แบบฮัลโหลป้ากลับบ้านดิเราเล่นอะไรแล้วตัวเขายิงตายอย่างเดียวเลยทำไมจะต้องไปตายอย่างนี้ไม่ต้องตายแล้วอ๋อเหรอไม่ต้องตายกลับบ้านมาเลยจีนที่ป้าตายเนี่ยมันเป็นเงินทั้งนั้นเลยเจแปนเคยดูไหมเคยดูพ่อไหมก็ยืนข้างๆพี่จินร้องอยู่ด้วยกันด้วยกันเลยเหรอแล้วเคยดูพ่อตอนแบบเป็นนักร้องไหมใน YouTube ตอนนี้เพื่อนในห้องก็เปิดให้ดูอยู่จริงเหรอฮะทิกเกอร์เป็นยังไงเคยไปดูคอนเสิร์ตแม่ไหมเคยครับเออเป็นไงงงว่าทำไมทุกคนกรี๊ดกันก็แม่เราสนุกจะตายแล้วตอนแม่เต้นแบบอันนี้มาตื่นเต้นมั้ยว้าวๆๆอะไรกันอ่ะไม่ได้สนไม่สนใจไม่สนใจล่าสุดอะค่ะไปคอนเสิร์ตเรารู้ว่าลูกเรานั่งอยู่ตรงไหนไงเราก็เต้นซะเต็มที่พี่แล้วเราก็มองไปที่เก้าอี้แล้วแบบทำไมมันว่างเต้นไปมองหาไปเฮ้ยไม่มีลูกไม่มีอยู่ข้างหลังกินขนมอยู่ข้างหลังอ้าวแม่ก็เหนื่อยนะเหนื่อยนะนี่นะนี่รักแม่มั้ยเนี่ยรักนะไม่เด็กชายก็เป็นเด็กชายผู้ชายแล้วอย่างงี้เราไปดูคอนเสิร์ตพ่อมั้ยไม่แนวไม่เคยดูแต่ท่าทางเหมือนกันมากเลยอ่ะพี่แมวใช่ไหมกี้นะหลังๆเนี่ยกี้แบบนั่งทำอะไรอยู่ใช่ไหมคะพอหันมาแบบปุ้ยปุ้ยเหมือนที่ขนาดนั้นมากส่วนคุณพ่อสองบ้านนี้คือในจอเราเห็นเฮฮาแต่ชีวิตจริงล่ะเอางี้เหมือนไม่มีพ่ออยู่ด้านนู้นพ่อดูไหมก็นิดหน่อยครับถ้ามันเป็นเรื่องที่ต้องดูจริงๆซัมก็ยอมฟังดูเรื่องอะไรเรื่องเรียนค่ะบิวตี้ดูไหมนี่ดูดิกลัวจะไม่กล้าพูดเลยได้ข่าวว่าคุณมีฉายากันนี่สองคนนี้ห้อยโหนห้อยโหนคุณไปทำอะไรคะคุณใช้ชีวิตบนต้นไม้เหรอคะตอนเด็กๆเคยเล่นแป้งคือแซมหันมาอีกทีคือเต็มเอาแป้งโรยใส่ตัวเหรอใส่ตัวแล้วก็โรยใส่ห้องหมดเลยตรงลู่วิ่งอะค่ะกะว่าถ้าพ่อมาวิ่งลื่นแน่ๆเรานี่ก็ไม่เบาเข้าใจแล้วทำไมพ่อต้องดุพ่อเป็นคนเสียงดังค่ะแต่ว่าวิธีการดุคือมันไม่ดุบางทีซัมก็นั่งขำๆอ๋อเหรอฉันแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้มีมั้ยโอ้โหใหญ่ถ้ามันถึงขนาดนั้นได้นะแต่ลูกยิ้มทุกคนเลยนะแสดงว่ามีฮะเหรอมีป่ะมีมั้ยไม่มีแล้วคุณแม่ล่ะคะแม่ดุมั้ยคะแม่กับพ่อวิธีดุเหมือนกันค่ะแต่แค่พ่อเสียงดังบ้านนุ้นดุไหมคะไม่ดุค่ะจริงป่ะไม่ดุเลยเหรอไม่ค่อยดุถ้าจะบ่นก็จะบ่นเรื่องว่ากลับบ้านดึกทุกวันเลยนี่กี่โมงแล้วเราพูดปุ๊บเขาก็บอกแล้วไงปุ๊บเราก็จะเงียบเดี๋ยวไม่ใช่โอเคนะขึ้นไปอาบน้ำไปทิกเกอร์เหรอครับแม่ดุเปล่าโอ้ไม่กล้าสบตาก็ไม่กล้าเห็นบอกเคยทำนมหกใส่คอมแม่ปี๊ดเลยแม่โกรธมากก็คือมันนานๆทีอะค่ะแต่ว่าจะแบบแล้วจะให้เข้าไปยืนในวงกลมแล้วห้ามออกมาจากวงกลมนั้นจนกว่าจะคิดออกว่าทำอะไรผิดอะไรเงี้ยนี่ดีกว่ามาถามเกิร์กพี่อะเคยเห็นเกิร์กเนี่ย
ตัดผมคนในกองถ่ายครับผมนะเป็นเรื่องเป็นราวมากจนกระทั่งตอนนี้มาเปิดร้านตัดผมเป็นของตัวเองมันไปเริ่มต้นยังไงถึงได้แบบว่าชอบการตัดผมแล้วก็สามารถที่จะตัดผมคนได้คือมันเริ่มต้นจากการที่เราอยู่ในกองถ่ายมาชั่วชีวิตหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าเราสูญเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ในกองถ่ายโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะมันซีซีซีมันห่างกันไงช่วงเวลาเนี่ยเราน่าจะทำอะไรได้เราก็เฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อแบตเตอรี่มาแล้วเรียนตัดผมแล้วมาตัดผมให้พวกเด็กช่างไฟตอนแรกไม่มีใครไม่กล้าตัดเราก็บอกเฮ้ยได้ได้พอเรามีเครื่องมงเครื่องมือเราก็ซื้อเครื่องมือไว้ให้เขาเกิดความไว้วางใจเขาก็เริ่มกล้าเข้ามาพี่ไถไปเลยโน่นนี่นั่นแล้วเปิดเป็นร้านอะไรอย่างนี้เลยไหมคะพี่ร้านยังอยู่ที่บ้านฮะร้านยังอยู่ข้างในบ้านถ้าเกิดว่าใครอยากตัดก็ให้ไลน์กันมานัดอันนี้ที่ตัดนี่คือเป็นแบบบาร์เบอร์ใช่ไหมทั้งบาร์เบอร์ทั้งผู้หญิงผู้หญิงด้วยเลยเหรอก็ตัดผมลูกเลยน่ะตัดตัดเหรอแล้วเมียผมเมียก็ตัดครับแสดงว่าฝีมือใช้ได้ผมก็เคยไปตัดของพี่เกิดจริงครับป่ะตัดสวยครับตัดสวยแต่ไปครั้งเดียวเองว่างไม่ตรงกันเอาอย่างนี้เราพิสูจน์กันเลยดีกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งจะให้เธอให้เธอเป็นแบบเฮ้ยไม่เห็นมีในสคริปต์เลยวะดาราแมนแบบเปิดข้างเลยอันเดอร์คัทคนนี้เก่งมากแล้วแบบดูดีหล่อเล่นไม่มีหรอกไม่แล้วเวลาพี่รับตัดนี่คือพี่ตัดเฉพาะคนในวงการหรือว่าคนทั่วไปก็รับคะคนทั่วไปฮะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ขายผลิตภัณฑ์ก็รีบไปทำการตัดผมเยอะแยะไปหมดคุณตอนนี้มือพ่อเริ่มไปแล้วเอาละต้องถามเด็กๆนะว่าได้เห็นคุณพ่อคุณแม่ทำงานในวงการนะคะแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็มีแต่คนมาทักทายมาแบบว่ามีแต่คนรักอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงภูมิใจไหมรู้สึกดีค่ะชอบเนาะมีคนมาดูพ่อเราด้านหนูบ้านหนูน่ะก็ภูมิใจค่ะภูมิใจก็แบบจะมีอาจารย์หรือแบบพ่อแม่เพื่อนก็จะแบบเนี่ยเป็นแฟนขับพ่อนะเนี่ยเมื่อก่อนไปวิ่งตามรถคุณพ่อมาแล้วหนูรู้แบบว่าเล็กกับใหญ่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกเล็กใหญ่ว่าอะไรแฟนนรกใช่แฟนมีไหมมีคนมาเล่าเรื่องพ่อให้ฟังไหมมีแต่แม่เพื่อนเมื่อก่อนแบบเขาชอบปามากแบบวิ่งตามเป็นแฟนคลับวิ่งตามเหมือนกันอ๋อเรามีเสน่ห์ยังไงเวลาคนมาหาแม่ถ่ายรูปกิ๊กการ์ดเฉยๆ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 ที่ก็คิดว่าเขาอยากถ่ายรูปกับคุณแม่คนเดียวครับก็เดินออกไปแล้วก็เรียกเชิญกี้ออกไปจริงๆอ้าวก็จริงๆแล้วเขาอยากถ่ายกับทิกเกอร์ใช่ส่วนใหญ่เวลามาออกรายการแบบนี้นะก็จะมีแต่คนถามว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีอะไรที่ห่วงลูกๆบ้างแต่ว่าอยากจะถามลูกๆว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำงานหนักแบบนี้เนี่ยห่วงเราเป็นห่วงเขาเรื่องอะไรมากที่สุดให้ทายทิกเกอร์ตอบว่าเฉยๆอะไรห่วงดิห่วงดิห่วงดิผมก็ได้ทุกวันก็ Are you okay มีตลอดอะค่ะคือเขาจะเป็นคนแบบลิงก์กับเราอะคือถ้าเรารู้สึกอะไรเขาก็จะรู้เลยว่าเราไม่โอเคอะไรเงี้ยเขาก็จะมาถามว่าเออ Are you okay อะไรเงี้ยบางทีมีปรับทุกข์ก็มีอะไรเงี้ยเฮ้ยทิกเกอร์แบบเป็นอย่างนี้แล้วเหมือนมีทำไงดีแล้วเขาก็ให้คำปรึกษาที่ดีนะเขาจะมีอะไรที่แบบคำตอบง่ายๆที่ทำง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะฟังลูกด้วยนะมีไหมมีปรึกษาลูกไหมคะคุณที่เราจะปรึกษาอย่างเดียวก็คือว่ารุ่นเขาอ่ะชอบแบบไหนยังไงทำไมเพลงพวกนี้เราฟังไม่เข้าใจแต่ทำไมมันดังมากทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเราก็ถามลูกเราเหมือนกันตอบอะไรเงี้ยหูป้าคนชอบมากเลยนะอย่างนี้เออใช่เราตกยุคเราก็ต้องปรับตัวแอคทีฟให้เข้ากับยุคของเขาสิ่งที่ความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือเราอยากให้เขาไว้วางใจเราจึงพยายามที่จะเป็นในแบบของเขาให้ได้มากที่สุดเราต้องร่วมสมัยใช่ครับต้องร่วมสมัยให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะฟังเพลงที่เขาฟังอยู่ทุกครั้งกิจกรรมของเขาที่เขาเล่นอะไรเงี้ยผมก็จะร่วมเล่นด้วยจนบางอย่างเนี่ยเขาเลิกเล่นไปแล้วผมก็ยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่วันนี้ดีนะที่ได้คุยกับทั้ง3ครอบครัวมันทำให้เราอ่ะค่ะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงจะเป็นศิลปินดาราเขาก็เป็นพ่อแม่ปกติเหมือนที่ทุกคนเป็นเผชิญกับเรื่องราวของลูกเนี่ยไม่ต่างกับพ่อแม่ทุกคนนะคะไม่ต่างเลยนะแล้วก็มีความกังวลเหมือนพ่อแม่ที่ทุกคนกังวลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวของทั้ง3ครอบครัววันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาแบ่งปันนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวในชีวิตที่น่ารักน่ารักของทุกครอบครัวค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสก็อตคอลลาเจนลิฟต์อัพ
คุณแม่ที่บอกว่าจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นอินสปิเรชันให้หมวยมีลูกสักโหลนึงคุณแม่คนนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขาเลี้ยงลูกดีมากแล้วเขาเลี้ยงลูกสนุกมากมีลูกปุ๊บนะเขาแบบว่าขอเลี้ยงลูกเองเขาขอประกาศเลยที่สำคัญนะมันมีประโยชน์ที่จะให้คุณแม่หลายต่อหลายคนโดยเฉพาะว่าที่คุณแม่อย่างหมวยนะคะเป็นตัวอย่างนะคะเอาไปเลี้ยงลูกต่อไปในอนาคตถ้าพร้อมแล้วนะคะขอต้อนรับคุณท่าท่าย่าแล้วคะปวดแล้วลูกมาครั้งที่แล้วก็เออใช่แต่คราวที่แล้วนางมานางก็น่ารักมากเลยนะอายุขวบกับ2เดือนใช่ไหมแต่เอาจริงๆนะจากการส่องใน IG นะรูปแรกๆที่เห็นนางแล้วดูตานางเหมือนมันรู้เรื่องแล้วอะใช่เออทำไมมันรู้เรื่องอย่างเงี้ยเด็กมันไวอะสมัยเนี้ยว่าพูดกับเขาบ่อยค่ะตั้งแต่ในท้องตั้งแต่ในท้องเนี่ยเวลาพูดนี่ต้องพูดแบบเป็นผู้ใหญ่ต้องพูดกับเขานะยังไงไม่อย่ามาพูดเป็นภาษาคนเป็นภาษาคนปกติลูกจ๋าวันนี้มันมีต้องทำงานนะอย่าดื้อกับมันพี่มากนะลูกจ๋าวันนี้แม่ว่าจะซื้อรองเท้าใหม่จริงลูกคิดว่าแม่ควรซื้อไหมรองเท้าบูทชมพูอันนี้ควรอันนี้เห็นด้วยเปรี้ยวมากนางเห็นด้วยเพราะตั้งแต่ซื้อมานางก็ไม่งอแงเลยอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นเคล็ดลับคือพูดกับลูกตั้งแต่อยู่ในท้องพูดเลยค่ะตอนนี้นางเริ่มแบบตอบโต้กับเราแล้วช่วงนี้เป็นอย่างนี้ยังไงแอ๊ะคือจะไปหยิบอะไรมามีหวีมีอะไรอยู่ที่บ้านก็จะมาถามว่านี่คืออะไรอะไรเงี้ยแล้วพอเราบอกปุ๊บแล้วพอบอกครั้งต่อไปเขาหยิบนี่ไม่พี่แม่มันสำคัญตรงที่ว่าจริงๆแล้วว่าบางคนคุณพ่อคุณแม่จะไม่ใส่ใจตรงนี้แต่เราจะใส่ใจเพราะคือในเมื่อเขามาถามเราก็ต้องตอบนี่คือช่วงโอกาสที่เป็นวินาทีทองที่เราจะใส่ข้อมูลเนี้ยไปในสมองเขาจริงบางทีเขาก็เอาของเล่นเขามาแล้วเขาก็แบบเหมือนมาอวดเราอะไรเงี้ยแล้วเวเนี่ยจะชอบกลองเขาบอกเนี่ยเขาเรียกกลองลูกเนี่ยเขาเรียกว่ากลองแล้วเรามีบอกกลับไหมเอาไหนลูกหยิบกลองมาเขารู้รู้ค่ะจริงเหรอแต่เขายังพูดไม่ได้ใช่ยังพูดไม่ได้วันก่อนพูดได้คำหนึ่งชัดมากคืออร่อยคือพูดให้ฉันนั่งคำว่าลูกคุณมีความโดดเด่นเรื่องอร่อยการกินมาบอกแล้วไงจริงๆมีคาแรคเตอร์มากเป็นเด็กที่มีคาแรคเตอร์เอาไปดูพัฒนาการมะเออเรามีภาพแล้วก็เสียงเลยค่ะของหลวงเรค่ะมาต่อยนี่แล้วโดนแล้วนางจะบินอันนี้คือครั้งแรกที่เดินได้เลยแล้วเราเก็บภาพไว้ได้ยังไงอย่างนี้เลยอ่ะใช่คือพอนางเดินนางก็ไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยคือเฮ้ยเขาไม่เห็นเดินปุ๊บไม่มีวันกลับไปนั่งอีกเลยอันเนี้ยพ่อเขาเก็บไว้ได้แต่ตอนนี้ทำไม่อยู่แล้วเราได้มาดูว่าลูกเดินได้กิน คุณคะคุณให้อะไรลูกกินเข้าไปบ้างคะคุณเล่ามาเลยค่ะแต่ดิฉันเห็นเนี่ยลูกคุณกินเยอะมากนะคะเขาแช่งกินเลยอ่ะจริงๆค่ะคุณยายเอาข้าวแช่กินค่ะใช่อะไรอีกเช้ากลางวันเย็นเขากินเหมือนคุณนะเขากิน5มื้ออ๋อเหรอเขากินแบบคนเวิร์คเอาท์เลยจ้ะแล้วก็ทานนมนมเต็มที่ได้ยังทานนมแม่อยู่ไหมคะไม่ค่ะไม่ทานนมแม่แล้วถ้าไม่ทานนมแม่เราก็กินนมเลยเสริมมานมที่มีสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะสำคัญนะมันมีความจำเป็นใช่ต่อการพัฒนาของเด็กคือบางทีเนี่ยพี่แม่อาหารที่เราให้เขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ทุกอย่างแล้วบางอย่างเขาก็ไม่ได้ชอบผักผลไม้อะไรต่างๆบางอย่างชอบบางอย่างไม่ชอบใช่จริงๆแล้วอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของคุณแม่กับคุณพ่อที่ต้องเลือกให้ลูกเราต้องเป็นคนไปเดินช้อปปิ้งแล้วซื้อให้เขาเก่งมากเลยนะลูกยูกินผักเกือบทุกอย่างเลยยื่นอะไรไปก็กินนะคะหลับลูกคุณยังกินเลยค่ะตลกมากแล้วก็เป็นเด็กเป็นฟูดเทเรียนอ่ะมันจะชอบกินผลไม้ดีนะเห็นแก้วมังกรแล้วแบบเหมือนแบบรอมามีแบบตลกมากกลับไปเรื่องอาหารนิดนึงตอนนี้ทานนมอะไรอยู่คะทานนมผงค่ะง่ายดีนมผงอะไรอ่ะ S26 Progress Go ค่ะข้างในนั้นมันประกอบไปด้วยอะไรมันสามารถที่จะให้สารที่มีประโยชน์อัลฟาลักตาบูมินมี DCL ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อเด็กจำเป็นค่ะต่อเมมโมรีของเขาต่อการหลับนอนต่อไฟเบอร์ทุกอย่างของทานนี่คือให้นมแม่จนถึงทาสต็อกได้จนถึง1ปีแต่ทำปั๊มจนถึง8เดือนแต่ในที่สุดเรทานหมดเพียงตู้ตั้งแต่10เดือนนะคะกินล่วงหน้าไปเลยกินล่วงหน้าไปเลยแต่ว่าน้ำหนักไม่ขึ้นก็เลยต้องเสริมด้วยนมผงเรเริ่มทานอาหารจากคุณหมอนะคะที่อนุญาตให้ทานเนี่ย
ตั้งแต่6เดือนทานข้าวบดทานพวกฟักทองบดทานแครอทเขา enjoy eating แล้วก็น้ำหนักเขาก็เลยเริ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องอาหารอย่างนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องคุณหมอเดี๋ยวเราให้คุณหมอได้บอกเลยดีกว่าว่าสิ่งที่คุณแม่คุณพ่อแต่ละคนเนี่ยต้องจำเป็นในการเลี้ยงดูลูกโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอาหารมีอะไรบ้างสำหรับสารอาหารที่มีประโยชน์สำหรับพัฒนาการสมองของลูกนะคะ อย่างที่คุณทาบอกค่ะเราทราบดีว่า DCL นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยย่อมาจากตัว DHA โคลีนแล้วก็ลูทีนนะคะมีประโยชน์ในแง่ของการพัฒนาสมองลูกทั้งในแง่ของความจำแล้วก็การเรียนรู้นะคะนอกจากนี้ยังมีโปรตีนคุณภาพสูงอัลฟาแลคตาบูมินนะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายนะคะจริงๆทั้ง DCL และอัลฟาแลคตาบูมินเป็นสารอาหารที่พบมากในนมแม่นะคะนอกจากนี้สารอาหารเหล่านี้ยังช่วยในแง่ของการนอนหลับอย่างมีคุณภาพของลูกด้วยค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าการเลี้ยงดูลูกให้เป็นเด็กที่ฉลาดมีพัฒนาการทางสมองที่ดีจะต้องควบคู่กันทั้งในแง่ของสารอาหารและการดูแลของคุณพ่อคุณแม่ในสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างเหมาะสมนะคะอย่างที่เราคุยกันประเด็นของการชั่งถามของลูกต้องบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนน้องนะคะไม่ได้หมายความว่าสนับสนุนให้น้องถามเพลิดเพลินไปนะคะแต่ในที่นี้หมายความว่าการฝึกของคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญฝึกให้ลูกช่างสังเกตจดจำนะคะแล้วก็ถามในสิ่งที่เขาสงสัยนะคะสำคัญกว่านั้นคืออย่าปิดประตูการเรียนรู้ของน้องนะคะเมื่อไหร่ที่น้องถามต้องไม่มีการแสดงทีท่ารำคาญนะคะควรจะตั้งใจฟังแล้วก็ตอบทุกๆคำถามของน้องช้าๆชัดๆด้วยคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ของผู้ใหญ่อย่างถูกต้องเพื่อฝึกให้ลูกเรียนรู้คำศัพท์ที่ถูกต้องและช่วยพัฒนาสมองของลูกด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้มีความรู้ไว้แล้วก็ได้ไปปรับใช้กับลูกของตัวเองนะเห็นครั้งก่อนที่คุณหมอมาสามีเราบอกว่าเลเข้าใจหมดภาษาอังกฤษก็เข้าใจภาษาไทยก็เข้าใจค่ะเข้าใจหมดเลยเพราะเวลาเราเลี้ยงลูกเราพูดทั้งสองภาษาทั้งสองภาษาค่ะจริงๆเรื่องภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำคัญค่ะสำคัญคือแน่นอนอ่ะคนไทยมันก็ต้องมีภาษาเป็นของตัวเองใช่แต่เนี้ยเด็กไทยเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นเยอะมากนั่นก็คือว่าไม่กล้าที่จะพูดแล้วก็ไม่กล้าที่จะถามพอเจอฝรั่งแล้วกลัวไปหมดทั้งในขณะสังเกตไหมว่าเราเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ป.1เดี๋ยวนี้ก่อนด้วยซ้ำถูกไหมยังพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้เลยนั้นทาเนี่ยมีวิธีการสอนหรือว่าส่งเสริมลูกของเราในเรื่องอย่างเงี้ยยังไงคะบอกให้หมอพูดด้วยค่ะหมอถ้าอะไรที่พูดภาษาอังกฤษได้ในบางทีให้หมอพูดภาษาอังกฤษไปด้วยเลยหมอก็จะพูดภาษาอังกฤษเยอะขึ้นมากกว่าภาษาไทยในบางเวลาในบางวันให้มันรู้สึกชินหูถูกต้องค่ะแล้วก็อย่างคือเพื่อนๆรอบข้างมีเพื่อนที่เป็นแบบฝรั่งหรืออะไรก็พาไปโซเชียลไลซ์กันเพื่อส่งเสริมเขาตรงนี้เพราะภาษาไทยเนี่ยเราพูดกันอยู่แล้วในบ้านเราเนี่ยเราพูดกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติตอนพาเด็กๆเนี่ยแม่ทาเนี่ยพูดภาษาอังกฤษกับทาตอนนั้นช้าไม่กว่าเราจะพูดทาพูดภาษาอังกฤษก่อนภาษาไทยค่ะกี่ขวบ3ขวบค่ะเห็นบอกไปร่วมกิจกรรมอะไรมาคะทาไปSpark to Ask ค่ะ Spark to Ask ใช่ค่ะคือส่งเสริมให้เด็กเนี่ยช่างถามมันเป็นกิจกรรมของใครอะไรเด็กอายุเท่าไหร่ถึงไปร่วมเป็นของ S26 Progress Go เนี่ยแหละค่ะเป็นค่ะเป็นของ S Mom Club แล้วยังไงเขาจัดยังไงคือก็จัดตามโรงเรียนต่างๆนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้คุณแม่เนี่ยคุณแม่รุ่นใหม่เนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วคือควรจะต้องให้ลูกเนี่ยถามคำถามเยอะๆจริงๆแล้วถามมาดีแล้วเราก็ควรจะส่งเสริมถามคำถามกับลูกด้วยคืออย่าปล่อยปละละเลยคือเขาจัดตามโรงเรียนแล้วให้คุณแม่ไปมีทั้งคุณแม่ด้วยหรือว่าคุณแม่ถ้าคุณแม่สนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook หรือเว็บไซต์ได้ของ S Mom Club ค่ะคือเขาก็จะจัดเป็นโรงเรียนอย่างนี้เรื่อยๆใช่ค่ะมีหนังสือมีสมุดด้วยนะคะเห็นว่ามีคุณครูไปร่วมมีคุณครูไปร่วมโครงการด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราเชิญคุณครูนะอาจารย์ออกมานะได้ข่าวว่าอาจารย์พูดภาษาไทยชัดมากขอเรียนเชิญอาจารย์อดัมบรัชชอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นฝรั่งจริงๆเหรอคะเนี่ยทำไมพูดภาษาไทยชัดขนาดนี้คะนี่ก็ฝึกมานานนะครับอยู่ประเทศไทยได้11ปีแล้วนะครับ11ปีใช่ครับก็ฝึกทุกวันนะครับอ่านนะเขียนแล้วก็พูดได้ครับเคล็ดลับคือการฝึกฝนทุกวันใช่ครับผมพูดคุยกับคนไทยทุกวันครับเราไม่อายถ้าพูดผิดผมก็จะมองว่ามันไม่ใช่ภาษาแรกครับถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรครับเขาก็มีสำนวนไทยนะครับก็คือ4ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งถ้าไม่กล้าพูดผิดก็ไม่มีวันพูดถูกครับนี่โอ้โหตายแล้วมีคติด้วยนะคะต้องถามอาจารย์ว่าจริงๆอาจารย์คือเริ่มต้นจากเปิดคอร์สสอนก่อนหรือว่ามาทำใน YouTube ก่อนเริ่มจาก YouTube ก่อนนะครับไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาดูเยอะนะครับหรือว่าจะมีคนดูแบบไม่กี่ร้อยนะครับแต่กลายเป็นว่าก็มียอดวิว
ก็หลายล้านอยู่นะครับในปัจจุบันนะครับถือว่าตัวเองค่อนข้างโชคดีนะครับพอได้ทำคลิปใน YouTube ประมาณสัก 20-30 คลิปก็เริ่มมีคนติดต่อจากวงการทีวีที่จะทำรายการทีวีบ้างนะครับสุดท้ายก็เปิดสถาบันของตัวเองวิธีการสอนของอาจารย์อดัมวิธีการยังไงคะเวลาสอนภาษาอังกฤษอะคะแล้วแต่ว่าจะสอนใครนะครับถ้าเป็นเด็กๆนะครับเช่นลูกชายผมนะครับอายุ1ขวบนะครับอาจจะพอๆกับลูกกับเรนะครับผมไม่ได้สอนแบบว่าอันนี้เป็นคำนามอันนี้เป็นคำกริยาคือเราไม่สอนอย่างนี้เป็นแกรมมาเป็นไวยากรณ์อย่างนี้ไม่ได้สอนพูดล้วนๆเลยนะครับเป็นแบบ hey do you want some water are you hungry ใช้วิธีการพูดเลยใช่ครับคือพูดกับเขาพูดเป็นผู้ใหญ่ใช่คือไม่ได้พูดเหมือนแบบDo you want คือจะพูดเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่ใช่ครับนะฮะเพื่อให้อะไรอ่ะถ้าพูดไปเพื่อให้เขาซึมซับภาษาอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าเด็กสมองของเขาจะซึมซับภาษาได้เร็วกว่าผู้ใหญ่นะครับดังนั้นถ้าเป็นวิธีการสอนผู้ใหญ่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับจำลองวิธีสอนหน่อยได้ไหมคะสมมติว่านี่เป็นเด็กอายุ3ขวบนะคะ Are you hungry right now?หิวหิวฮะตอบเป็นมีผู้ชายตกจึงโอ้โหอะไรเนี่ย3ขวบมือลึกเรื่องผู้ชายตายแล้วกูเป็นแม่กูเป็นลมเลยเนี่ยแล้วเด็ก3ขวบก็ถามเข้าไปเลยใช่ครับ Would you like some fruits? Would you like some fruit? อ๋ออย่างนี้ไปเลย I know I want you ได้ไหม No ไม่ได้ไม่ได้ทีนี้แล้วสำหรับเด็กไทยเนี่ยที่ไม่ค่อยจะกล้าพูดกล้าถามเนี่ยอาจารย์มีวิธีที่จะแบบกระตุ้นให้เขากล้าแสดงออกยังไงคะก็คือถ้าเขาถามอะไรที่คนอื่นมองว่ามันง่ายไปหรือเปล่านะครับเราก็จะไม่พูดอย่างนั้นนะครับเราต้องมองว่ามันเป็นการที่เขาจะหาความรู้นะครับยิ่งถามก็ยิ่งรู้นะครับถ้าไม่กล้าถามจะรู้ได้ยังไงอีกอย่างนึงคือสิ่งที่เราสงสัยนะครับคนอื่นก็อาจจะสงสัยเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าเราไม่พูดออกมาใช่แล้วใครทุกคนที่สงสัยก็จะสงสัยต่อไปนะครับดังนั้นก็จะพยายามปลูกฝังให้เด็กๆรู้ว่าการถามนั้นไม่ว่ามันจะง่ายหรือยากมันเป็นสิ่งที่โอเคนะครับถามได้นะครับในหนังโฆษณาของ S16 Progress Gold เนี่ยคือจริงๆทำไมปลาทองเรียกปลาทองแล้วทำไมไม่เรียกปลาที่ปากเป็นสีส้มOrange fish นะ yeah and it's true น่าจะเรียกปลาส้มนะโอ้ปลาส้มจะอร่อยอันนั้นปลาอีกแบบนึงใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องจริง Why do you call goldfish when it's orange ถูกไหมคะปลาทองมันเราอันนี้ไม่รู้ก็ต้องไปถามแล้วเราก็ไปหาความรู้ในเมื่อแม่ไม่รู้เราก็บอกเออแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกไปหางั้นก็ไปหาคำตอบด้วยกันด้วยกันใช่ดีอย่างนี้ดีเพราะฉะนั้นเด็กถามก็ต้องตอบเขาใช่แล้วเมื่อเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ก็บอกลูกว่าไม่รู้อย่ารำคาญเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะผู้ใหญ่เนี่ยต้องห้ามรำคาญในเวลาเด็กถามไม่ควรล้อด้วยนะครับอ้าววันนี้ทาทาเขาก็เลยนำหนังสืออะไรนะ Spark to Ask Spark to Ask เป็นเคล็ดลับการสร้างเด็กช่างถามเอามานะแจกนะเหรอ 150,000 เล่มจริงหรือเปล่าคืออันนี้คือเป็นโครงการที่แจกทั่วประเทศเลยค่ะใช่ค่ะต้องขอบคุณ S26 Progress Gold ด้วยค่ะเขามีแจกนะ 150,000 เล่มทำอย่างไรนะฮะเข้าไปดูใน Some Club ได้ได้หรือว่าสำหรับคนที่ดูรายการ3แซ่บนะฮะได้ก่อนเลย10เล่มกันไปเลยทีเดียวเอาแล้วที่ไหนล่ะใครใครติดตามสนใจนะเป็นแฟนเพจรายการ3แซ่บไงคะได้ก่อนเลยสามารถจะเข้าไปฟะอย่างนี้ได้เลย10เล่ม10เล่มแต่สำหรับคนอื่นที่ทั่วประเทศถ้าอยากได้สามารถเข้าไปดูใน Facebook นะคะหรือเว็บไซต์ของ S Mom Club ได้เลยค่ะ150,000 เล่มแจกกันฟรีๆนะคะมีเคล็ดลับจากคุณแม่นะคะอย่างทามีครูมีอะไรเต็มไปหมดเลยดีมากเลยวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณทาทาแล้วก็อาจารย์อดัมมากๆค่ะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาค่ะคุณแม่ก็ขอขอบคุณค่ะเสื้อผ้าลาล่าเลิฟสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเครื่องประดับจากทาและมาทาร่าค่ะและสำหรับแฟนๆรายการนะคะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่แฟนเพจของ3แซ่บนะคะราคาวันนี้คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเรา3แซ่บได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ